ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ศิษิ์ศิลมนพิวัฒน์นะครับก็ขอบพระคุณทางสมาคมโรคตับที่ให้เกียรติเชิญมาจัดทำคอนเทนต์ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณทางสมาคมที่ได้จัดโครงการนะครับเผยแพร่ความรู้สู่สมาชิกของสมาคมนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาพูดในแง่เรื่องของเป็นไฮไลท์ที่มาจากบาบิโน7คอนเซนซัสนะครับซึ่งเป็นไกด์ไลน์ในการแมเนจเมนต์ผู้ป่วยที่เป็นพอร์ทัลไฮเปอร์เทนชันแล้วก็เป็นพวกวาสคูลาร์ดิซีสของลิเวอร์ก็จะใช้เวลาไม่นานครับก็เริ่มต้นก็ขอเล่าเกี่ยวกับประวัตินิดนึงนะครับดังที่เมื่อกี้ผมเรียนไปว่าบาวิโน่คอนเซนซัสก็เป็นไกด์ไลน์ในการแมเนจเมนต์ผู้ป่วยที่เป็นพอร์ทัลไฮเปอร์เทนชันที่มาของไกด์ไลน์เขาก็เอาเอ็กซ์เพิร์ทนะครับที่เป็นในฟิลของพอร์ทัลไฮเปอร์เทนชันเนี่ยมาประชุมนะครับร่วมกันแล้วก็ออกเป็นไกด์ไลน์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันก็ถึงเป็นเวอร์ชันที่7นะครับก็เริ่มต้นครั้งแรกในปี1990จัดประชุมทุกๆประมาณ5ปีนะครับในที่ก็จะจัดที่อิตาลีเมืองบาวิโน่จะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นรูปของเมืองบาวิโน่นะครับก็เผื่อใครอยากจะไปเที่ยวนะครับเป็นเมืองอยู่ติดทะเลสาบทางตอนเหนือของอิตาลีในครั้งล่าสุดก็เป็นบาวิโน่เซเว่นแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 ก็จัดเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็พับบิชเป็นไกด์ไลน์ออกมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเป็น Compensated Advanced Chronic Liver Disease หรือเป็น CACLD ซึ่ง CACLD เองเนี่ยนะครับมันก็ถูก introduce มาตั้งแต่ใน Baveno 6แต่ว่าใน Baveno 7เขาก็เป็นการเขียน definition แล้วก็ให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับคือ CACLD เนี่ยคือกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น Chronic Liver Disease แล้วก็มี Severe Liver Fibrosis หรือมี Cirrhosis ในทางปฏิบัติเราก็สามารถที่จะวินิจฉัยโดยการวัดเรื่องของ Liver Stiffnessเชิงเมนได้นะครับถ้าค่าของ liver stiffness น้อยกว่า10ก็สามารถ rule out ภาวะ compensated advanced chronic liver disease ได้ถ้าค่าอยู่ระหว่าง10ถึง15ก็เป็น suggestive ถ้าค่ามากกว่า15กิโลพาสคาลก็เป็น highly suggestive ของการที่มี compensated advanced chronic liver disease นะครับก็มี remark เอาไว้อยู่นะครับประมาณ 3-4 ข้อว่าในผู้ป่วยที่เป็น chronic liver disease ที่มีค่าของ liver stiffness น้อยกว่า10นะครับมีโอกาสในการเกิด decompensation หรือว่าการเสียชีวิตจากโรคของ liver disease เนี่ยน้อยมากนะครับการตรวจเป็น transaminase elastography ซึ่งเป็นการตรวจประเมิน liver stiffness เนี่ยอาจจะมี false positive ได้นะครับจึงควรต้องมีการตรวจซ้ำใน fasting condition หรือว่าในรายที่ยังมีความสงสัยอยู่อาจต้องมีการ repeat นะครับหรือเป็นการตรวจเรื่องของ serum fibrosis marker รวมด้วยนะครับแล้วก็ในคนที่เรา diagnose ว่าเป็นcompensated advanced chronic liver disease ควรมีการ monitor liver stiffness ทุกๆ1ปีค่าที่บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นหมายความว่าสัมพันธ์ไปกับการลดลงของ decompensation หรือการเสียชีวิตก็คือมีค่าของ liver stiffness ที่ลดลงมากกว่า 20% นะครับโดยที่มีค่าต่ำกว่า20กิโลพาสคาลหรือว่าค่าลดลงมาน้อยกว่า10กิโลพาสคาลนะครับในส่วนที่2ที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับใน Baveno 7ตัวนี้นะครับซึ่งเพราะว่ามันสามารถนำเอา recommendation อันเนี้ยมา apply ใช้ได้กับในชีวิตประจำวันนะครับคือเป็นการวินิจฉัยภาวะ clinical significant portal hypertension ในผู้ป่วยที่เป็น compensated advanced chronic liver disease ซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับเราต้องใช้ค่า SGPG ที่มากกว่าเท่ากับ10มิลลิเมตรประหลอดในการนำมา diagnose ภาวะ clinical significant portal hypertension แต่ว่าใน Baveno 7เนี่ยเขาก็ propose นะครับว่าในผู้ป่วยนะครับที่เป็น compensated advanced chronic liver disease จากไวรัสหรือเป็นจากแอลกอฮอล์หรือว่าเป็น non-obese NASH คือ BMI น้อยกว่า30การที่มีค่าของ liver stiffness เนี่ยมากกว่าเท่ากับ25กิโลพาสคาลเนี่ยสามารถนำมา rule in ภาวะ clinical significant portal hypertension ได้โดยที่มีความจำเพาะเนี่ยนะครับมากกว่า 90% อีกหนึ่งข้อที่มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับคือในผู้ป่วยที่เป็นcompensated advanced chronic liver disease ที่มีค่าของ liver stiffness น้อยกว่าเท่ากับ15กิโลพาสคาลแล้วก็ PET LED เนี่ยนะครับมากกว่า 150,000 สามารถนำมา rule out ภาวะ CSPH ได้เช่นเดียวกันมี negative predictive value เนี่ยเกิน 90% นะครับซึ่งที่มาของ recommendation ที่เพิ่งกล่าวไปนะครับมันก็มาจากการศึกษา
เปเปอร์เนี่ยนะครับที่เป็นการศึกษาถึง non-invasive diagnosis ของภาวะ portal hypertension ในผู้ป่วยที่เป็น compensated advanced chronic liver disease ที่เพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อปีที่แล้วเขาก็เก็บ data ผู้ป่วยที่เป็น chronic liver disease นะครับประมาณ800กว่าคนจะเห็นว่า majority ก็เป็นจาก Hep C เป็นจาก NASH เป็นจากแอลกอฮอล์ตัวกราฟที่โชว์เนี่ยมันเป็น prevalence ของการที่คนไข้เนี่ยมี clinical significant portal hypertension ซึ่งวัดจากการที่มีค่า SVPG ที่มากกว่าเท่ากับ10นะครับตัวบาร์สีฟ้านะครับจะเป็น prevalence นะครับในผู้ป่วยทั้งหมดนะครับถ้าเป็นบาร์สีแดงจะเป็น prevalence ของภาวะ CSPH ในผู้ป่วยที่มีค่าของ liver stiffness ที่มากกว่าเท่ากับ25กิโลพาสคาลจะเห็นว่าในกลุ่มคนที่เป็นจากแอลกอฮอล์หรือเป็นกลุ่มที่เป็น Hep C หรือว่า Hep B นะครับในผู้ป่วยที่มีค่าของ liver stiffness ที่มากกว่าเท่ากับ25เนี่ยนะครับมีโอกาสในการที่จะมีภาวะ CSPH หรือว่า SVPG ที่มากกว่าเท่ากับ10เนี่ยสูงถึงเกิน 90%เกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูที่ในผู้ป่วย NASH ครับคนไข้ที่เป็น NASH แล้วก็มีค่า liver stiffness ที่มากกว่า25มีแค่ประมาณ 70% เท่านั้นครับที่มีค่าของ SVPG ที่มากกว่าเท่ากับ10แต่ว่าถ้าเรามาสับกลุ่มดูจะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็น non obese NASH นะครับคือมีค่า BMI เนี่ยนะครับน้อยกว่า30นะครับที่แล้วก็มีค่าของ liver stiffness เนี่ยมากกว่าเท่ากับ25นะครับก็สัมพันธ์ไปกับการที่มี HVPG มากกว่าเท่ากับ10ถึงประมาณเกิน 90% นะครับก็จึงสรุปจากเปเปอร์ตัวเนี้ยนะครับเช่นเดียวกับใน Barbino 7ว่าในผู้ป่วยที่เป็น Compensated Advanced Chronic Liver Disease ค่าของ Liver Stiffness ที่มากกว่าเท่ากับ25กิโลพาสคาลก็สามารถนำมารูมอินภาวะ Clinical Significant Portal Hypertension ได้ยกเว้นในผู้ป่วยที่เป็น Obese NASH นะครับทีนี้นะครับแล้วในคนที่ค่าของ liver stiffness ไม่ถึง25ล่ะมันมีประโยชน์ไหมก็พอมีประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเราอ้างอิงข้อมูลที่มาจาก anticipate model ที่มาจาก anticipate study นะครับเขาก็แนะนำว่าในผู้ป่วยที่มีค่าของ liver stiffness อยู่ระหว่าง20ถึง25แล้วก็ platelet น้อยกว่า 150,000 หรือว่ามีค่าของ liver stiffness อยู่ระหว่าง15ถึง20แล้วก็ platelet น้อยกว่า 110,000 นั้นก็มี risk ของการเกิดภาวะ clinical significant portalhypertension เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย 60% นะครับในส่วนถัดมาครับก็เป็นส่วนของคำแนะนำในการ screening endoscopy ในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาด้วยยา non-selective beta blocker ซึ่งถ้าเราอ้างอิงมาจากใน Barbino 6นะครับเขาก็แนะนำว่าในผู้ป่วยที่เป็น cirrhosis และมีค่าของ liver stiffness น้อยกว่า20ร่วมกับเพทเลตมากกว่า 150,000 กลุ่มนี้เนี่ยโอกาสที่จะมี high risk varices เนี่ยมันก็ต่ำมากๆเราจึงสามารถยกเว้นการทำ screening endoscopy ได้นะครับซึ่งใน Barbino 7เองก็แนะนำคล้ายๆกันครับว่าในผู้ป่วยที่เป็น compensated cirrhosis ที่ยังไม่ได้รับการรักษาด้วยยา non-selective beta blocker เพื่อเป็นการ prevent การเกิด decompensation ควรจะได้รับการทำ screening endoscopy ในรายที่มีค่าของ liver stiffness มากกว่า20หรือมีค่าของ platelet count เนี่ยน้อยกว่า 150,000 ซึ่งในรายที่เราไม่ทำ screening endoscopy ก็แนะนำให้เราประเมิน2พารามิเตอร์อันนี้นะครับทุกๆปีเมื่อไรที่ค่าของ liver stiffness มากกว่า20หรือว่า platelet count น้อยกว่า 150,000 ก็ควรจะได้รับการทำ screening endoscopy นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ขอนำเสนอข้อมูลนิดหนึ่งนะครับดังที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปว่าตัว criteria ค่าของ liver stiffness กับ platelet count เนี่ยมันก็มาจากใน Barbino 6นะครับในระหว่างที่ระหว่าง Barbino 6กับ7เนี่ยมันก็มีการศึกษาที่เป็นตัว validate ถึงความแม่นยำนะครับของการใช้เกณฑ์ตัวนี้ในการนำมา prediction ของการเกิด high risk varices และการที่มี progression ของ portal hypertension อันนี้คือเป็นการศึกษาที่เก็บในคนที่เป็นชาย A cirrhosis ประมาณเกือบ900คนที่เป็นจาก Hep B ไม่ก็เป็นจาก Hep C นะครับจะเห็นจากกราฟทางด้านล่างซ้ายนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยทั้งหมดหรือในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มที่ viral suppress แล้วนะครับถ้าเรา follow ตามเกณฑ์ตัวนี้คือค่าของ liver stiffness น้อยกว่า20แล้วก็ platelet count มากกว่า150,000เนี่ยโอกาสจะมี high risk varices เนี่ยต่ำมากๆนะครับประมาณ 1.3 หรือว่ามีแค่ 0% นะครับแล้วก็จากการติดตามผู้ป่วยต่อไปเรื่อยๆนะครับพบว่าในรายที่มีค่าของ liver stiffness น้อยกว่า20
แล้วก็เพลทเลตเนี่ยมากกว่า150,000โอกาสจะเกิดการที่มีโปรเกรสชันของพอร์ทัลไฮเปอร์เทนชันติดตามไปประมาณเกือบ10ปีเนี่ยเท่ากับ0%นะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวของเกณฑ์ตัวเนี้ยก็ยังสามารถนำมาแอพพลายใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ถูกนำมาแนะนำในบาบิโนเซเว่นต่อนะครับทีนี้ก็ก่อนจะไปในส่วนถัดไปนะครับอันนี้คือเป็นตารางสรุปในส่วนแรกที่ผมคิดว่ามันก็เป็นไฮไลท์หลักที่มาจากในบาวิโนเซเว่นคือการใช้ non-invasive marker parameter ในการนำมา diagnose ภาวะ compensated advanced chronic liver disease และการที่มี clinical significant portal hypertension โดยที่ก็คือจะเป็น rule of 5นะครับเริ่มต้นที่ค่าของ liver stiffness ที่อยู่ระหว่าง5ถึง10ถ้าค่าน้อยกว่า10ก็สามารถ exclude ภาวะ clinical ขอโทษครับค่าน้อยกว่า10ก็สามารถ exclude ภาวะ compensated advanced chronic liver disease ได้นะครับถ้าอยู่ระหว่าง10ถึง15นะครับถ้าค่าเนี่ยนะครับน้อยกว่า15นะครับร่วมกับมี PET LED เขาที่มากกว่า 150,000 ก็สามารถที่จะ exclude ภาวะ clinical significant portal hypertension ได้นะครับถ้าค่าอยู่ระหว่าง15ถึง20นะครับพบว่าถ้าค่าของ liver stiffness ที่น้อยกว่า20ร่วมกับมีเพดเลตเขาที่มากกว่า 150,000 นะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของ compensated advanced chronic liver disease ที่เราสามารถ avoid การทำ screening endoscopy ได้เพราะว่าโอกาสในการจะเจอเรื่องของ high risk varices ก็จะต่ำมากนะครับถึง 0% ถ้าค่านะครับเกิน25ขึ้นไปครับก็เป็น threshold ที่บอกว่าเราก็สามารถ assume ได้ว่าคนไข้เนี่ยน่าจะมี clinical significant portal hypertension ในผู้ป่วยที่เป็น viral associated เป็น alcoholic associated หรือเป็น non obese NASH ได้ก็จะเป็น rule of 5นะครับ5 10 15 20 25ที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วเราก็สามารถนำมาใช้ในการ apply ใช้ได้กับในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกได้เลยนะครับผมในส่วนต่อมาครับก็เป็นส่วนที่เป็น major change ที่อยู่ใน Barbino 7เช่นเดียวกันครับก็คือเป็นการ prevention ของการเกิด first decompensation ในผู้ป่วยที่เป็น compensated cirrhosis ซึ่ง definition ของ decompensation ก็ได้แก่1มี overt ascites หรือมี pleural effusion ที่มีค่า SAG เนี่ยมากกว่า 1.1 นะครับข้อ2มี overt hepatic encephalopathy ข้อ3คือมีเรื่องของ variceal bleedingโดยที่ major change ที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็ได้แก่การที่ว่าในไกด์ไลน์ก็แนะนำว่าควรจะพิจารณาการเริ่มยา non-selective beta blocker เพื่อเป็นการ prevention การเกิด first decompensation ในผู้ป่วยนะครับที่มี clinical significant portal hypertension ซึ่งในตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นrecommendation indication ใหม่ของการให้ยา beta blocker ในรายที่เป็นchronic liver disease หรือเป็น compensated cirrhosis เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราจะให้ยาเบต้าบล็อกเกอร์เป็นการ prevention การเกิด first bleeding ในผู้ป่วยที่เป็น high risk ของ esophageal varices เท่านั้นแต่ว่าในไกด์ไลน์ปัจจุบันเราก็แนะนำว่าเราไม่ได้สนใจว่าคนไข้จะมี high risk varices หรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนไข้เนี่ยมี clinical significant portal hypertension แล้วเนี่ยเราก็สามารถเริ่มยา non selective beta blocker ได้เลยโดยที่ถ้าเป็นไปได้ควรจะพิจารณาการใช้ยาคาร์บิไดรอลนะครับมากกว่าเป็น traditional non selective beta blocker เพราะว่ามันมี data ว่ามันสามารถลด SVPG ได้มากกว่าเนื่องจากว่าตัวของคาร์บิไดรอลเนี่ยมันมี additional เป็น alpha adrenergic blockade activity รวมด้วยนะครับซึ่ง recommendation ในการพิจารณาการให้ยาเบต้าบล็อกเกอร์ในการ prevent first decompensation เนี่ยมันก็มาจากใน Predicy Study นะครับซึ่งเป็น Randomized Double Blind Placebo Control Multicenter Study ที่ทำในคนที่เป็น Compensated Cirrhosis ที่มี Clinical Significant Portal Hypertension คือมี SVPG มากกว่าเท่ากับ10นำมา Randomize เป็น2 arm นะครับคือเป็น Beta Blocker arm แล้วก็เป็น Placebo arm นะครับติดตามไปที่ประมาณ5ปีจะเห็นว่าใน Beta Blocker arm นะครับมีอัตราการเกิด Decompensation นะครับต่ำกว่านะครับในผู้ป่วยที่เป็น Placebo arm มีค่า Hazard Ratio เท่ากับ 0.51 โดยพบว่าเมนหลักเนี่ยของ Benefit ของยา Beta Blocker คือเป็นการลดการเกิดเรื่องของ First Ascites Formation
นะครับก็เป็นมีรีมาร์กเล็กน้อยนะครับข้อหนึ่งก็คือว่าการเริ่มยา non-selective beta blocker เนี่ยเป็นการตัดสินใจโดยการใช้ clinical data ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวัด SGPT ดังนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปที่ใน rule of five เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้ป่วยที่เป็น compensated advanced chronic liver disease และมีค่าของ liver stiffness measurement ที่มากกว่าเท่ากับ25เราก็สามารถ assume ได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยมี SGPT ที่มากกว่าเท่ากับ10เราก็สามารถจะ start ยา non-selective beta blocker โดยที่ไม่ต้องวัด SGPT หรือว่าไม่ได้สนใจว่าคนไข้เนี่ยมี high risk varices หรือเปล่าเขาเลยบอกต่อว่าถ้าคนที่เป็น compensated cirrhosis ที่ได้รับยา beta blocker เพื่อเป็นการ prevent decompensation แล้วเนี่ยครับไม่ต้องตรวจ endoscopy เป็นการ screening เนื่องจากว่าไม่เปลี่ยน managementอย่างไรก็ตามในรายที่เป็น compensated cirrhosis ที่มี high risk varices และไม่สามารถให้ยา beta blocker ได้ก็จะแนะนำเหมือนเดิมครับว่าควรจะทำเป็น endoscopic band ligation เป็นการ prevent การเกิด first variceal bleeding นะครับในส่วนถัดมาครับคือเป็นเรื่องของ acute variceal bleeding ซึ่งเท่าที่ผมศึกษาดูเนี่ยนะครับพบว่าในแง่เรื่องของ recommendation เนี่ยก็ไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักอันนี้เป็นสรุปคำแนะนำทั้งหมดนะครับของ Bavino 7ในการ management acute variceal bleeding ซึ่งผมก็จะไม่ขอลงในดีเทลนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะพอสวิดีโอแล้วก็อ่านต่อได้แต่ผมจะขอสรุปเป็นไฮไลท์ที่มันเป็น major change ในสไลด์ถัดไปนะครับผมก็สรุปมาแค่นี้ที่เป็น new หรือเป็น changesrecommendation ข้อ1ครับดังที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วว่าในรายที่เป็น cirrhosis ไม่ได้ใจ GI bleeding ก็ต้องให้ antibiotic prophylaxis ใน Bavino 7เขาก็จะเน้นมากขึ้นครับว่าไม่จำเป็นต้องให้เป็น intravenous ceftriaxone อย่างเดียวให้เราคำนึงถึงเรื่องของ resistant pattern ของเชื้อแบคทีเรียใน area ที่เราปฏิบัติงานอยู่ด้วยข้อ2การให้ยา vasoactiveDrug. แต่เดิมในบาวิโน6เขาก็ฟิกเอาไว้ว่าต้องให้ยาเนี่ย5วันในบาวิโน7ก็บอกว่าสามารถให้ยานะครับเป็นระยะเวลา 2-5 วันนะครับผมข้อ3เขาก็คำนึงถึงเรื่องของ malnutrition เพราะว่า malnutrition เนี่ยมันส่งผลเสียหลายอย่างในผู้ป่วยที่เป็น cirrhosis ดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้อาการดีขึ้นละควรต้องมีการ resume oral nutrition ทันที as soon as possibleถัดมาก็ยา PPI นะครับเขาก็เน้นว่าควรจะหยุดถ้าผู้ป่วยไม่มี indication ในการให้นะครับแล้วก็ในรายที่เป็น high risk variceal bleeding ก็พิจารณาการทำ preemptive tips นะครับใน72ชั่วโมงหรือว่าพิจารณาใน24ชั่วโมงแรกในรายที่เป็น high risk ได้แก่ชายผิว C มากกว่า14แต้มชาย B with active bleeding หรือว่ามีค่า SGPT ที่มากกว่า20สุดท้ายนะครับในรายที่เป็น refractory variceal bleeding นะครับเขาก็แนะนำว่าในระหว่างการ bridging ระหว่างการรอ bridging therapy ระหว่างรอทำ tips เราก็สามารถเลือกใช้เป็น self expandable metal stent นะครับหรือเป็น balloon tamponade นะครับเป็น bridging therapy ระหว่างรอการทำ tips ได้อันนี้ก็คือจะเป็นคำแนะนำที่เปลี่ยนแปลงไปจากใน Bavino 6นะครับถัดมานะครับจะเป็นในการ prevention ของการเกิดการเกิด further decompensation นะครับซึ่ง definition คืออะไรครับคือ1คือการที่คนไข้เนี่ยเกิดมี second portal hypertension associated event คือว่ามี event อันนึงเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เกิดมีปัญหาอีกอย่างนึงเกิดขึ้นข้อ2นะครับหรือว่าเกิดมี recurrent variceal bleeding มี recurrent ascites นะครับซึ่ง define ด้วยการที่คนไข้ต้องมาทำเป็น large volume paracentesis มากกว่า3ครั้งใน1ปีหรือมี recurrent hepatic encephalopathy SVP HRS AKI ซึ่งในรายที่เป็น decom cirrhosis ควรพิจารณาการรักษาด้วยการทำ liver transplantationใน Bavino 7เองครับเขาก็เสนอแนวทางในการ prevent further decompensation ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆเอาไว้ดังนี้ครับข้อ1ในรายที่เป็น ascites ถ้าคนไข้ยังไม่ได้รับการรับประทานยา beta blocker ควรทำ screening endoscopy ในรายที่มี ascites แล้วก็มี low riskvarices อาจจะเริ่ม beta blocker ได้เลยครับเพราะว่าเราก็ assume ว่าคนไข้เนี่ยมี clinical significant portal hypertension ไปแล้วนะครับในรายที่มี ascites แล้วก็มี high risk variceal varices นะครับก็ควร prevention การเกิด first bleeding ด้วย
ยาเบต้าบล็อกเกอร์ซึ่งเราพรีเฟอร์มากกว่าการทำ EVL ในรายที่เป็น recurrent ascites นะครับก็ควรจะพิจารณาการทำ TIPS สุดท้ายในรายที่เป็น advanced cirrhosis นะครับแล้วก็มี systolic blood pressure น้อยกว่า90มีค่า MAP น้อยกว่า65หรือ HRS AKI แนะนำให้หยุดหรือว่าลดขนาดของยา non selective beta blocker ชั่วคราวแล้วก็สามารถกลับมาให้ต่อได้เมื่อคนไข้มี hemodynamic parameter ที่ดีขึ้นนะครับในรายที่เป็น recurrent ในรายที่เป็น variceal bleeding การ prevention การเกิด re-bleeding หรือ secondary prophylaxis ก็แนะนำเหมือนเดิมครับว่า first line treatment ได้แก่เป็น combination ระหว่าง beta blocker ร่วมกับการทำ EVL นะครับในรายที่ทำ EVL หรือว่าให้ยาเบต้าบล็อกเกอร์ไม่ได้ก็ควรจะพิจารณาควรจะให้การรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งแทนก็ได้แล้วก็ในรายที่มี recurrent ascites ก็ควรจะทำ TIPS นะครับส่วนในรายที่เป็น bleeding จาก portal hypertensive gastropathy หรือเป็น PHG ก็แนะนำว่าเราสามารถ prevent การเกิด re-bleeding ของ PHG นะครับโดยที่ first line treatment คือเป็นการให้ยา non-selective beta blocker อาจจะใช้ endoscopic treatment ร่วมด้วยเช่น APC หรือ hemospray ในรายที่เป็น refractory case และเป็น transfusion dependent PHG ก็แนะนำให้รักษาด้วยการทำ TIPS นะครับในส่วนต่อมาครับก็เป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์หลักอันนึงของในบาวิโน7เช่นเดียวกันครับก็คือเป็น cirrhosis recompensation คำว่า recompensation นี้เองก็เป็นเทอมที่เพิ่งมีคน propose ขึ้นมาไม่นานมานี้นะครับคือเป็นการที่คนไข้นะครับมีอย่างน้อยนี่มี partial regression ของ structural หรือ functional component ของ cirrhosis หลังจากการได้รับการรักษาที่สาเหตุของ cirrhosis แล้วซึ่งในบาวิโน7เองเนี่ยเขาก็เสนอ proposed definition ของการเกิด cirrhosis recompensation ซึ่งประกอบไปด้วย3ข้อครับข้อ1การที่มีการรักษานะครับของสาเหตุหลักของ cirrhosis ไปแล้วเช่นมี SVR ใน chronic SCV infection หรือว่าหยุดดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดในรายที่เป็น alcoholic cirrhosis ร่วมกับนะครับมี resolution ของ ascites โดยที่ off the diuretic ได้นะครับมี resolution ของ hepatic encephalopathy โดยที่ off medical treatment หรือว่ามี absence ของ recurrent variceal bleeding อย่างน้อย12เดือนร่วมกับมี stable improvement ของ liver function test นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยใน Bavino 7แล้วก็ remark เอาไว้ครับว่า definition ตัวนี้ยังต้องการการ validate ต่อไปในอนาคตว่ามันมีความ accuracy แค่ไหนในการนำมาdefine ว่าผู้ป่วยเนี่ยมี recompensation ของ cirrhosis อย่างไรก็ตามแม้ว่าคนไข้จะเกิด recompensation แล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเขายังมี clinical significant portal hypertension อยู่เนี่ยยังไม่แนะนำให้หยุดยา non selective beta blocker นะครับในประเด็นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ management ภาวะ portal vein thrombosis ในผู้ป่วยที่เป็น cirrhosis เขาก็แนะนำมาไว้ดังนี้ครับข้อ1แนะนำว่านะครับแนะนำว่าควรจะให้ยา anticoagulant ในผู้ป่วยที่เป็น cirrhosis และมี portal vein thrombosis ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ก็คือว่าเป็น recent thrombosis ที่ระยะเวลาน้อยกว่า6เดือนแล้วก็เป็น complete หรือเป็น partial occlusive ก็คือว่า involvement มากกว่า 50% ของ portal vein trunk โดยที่อาจจะมีหรือไม่มี extension ไปที่ SMV ก็ได้หรือเป็น symptomatic portal vein thrombosis โดยที่ไม่ได้สนใจ extension หรือผู้ป่วยเนี่ยเป็น potential candidate ของ liver transplantation โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของ degree ของ occlusion เพราะว่าอย่างที่ทราบว่าการที่มี thrombosis ของ portal vein เนี่ยมันจะไปลิมิตการทำ liver transplantation นะครับข้อ2นะครับอาจจะนะครับอาจจะพิจารณาใช้คำว่า consider นะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยข้อแรกใช้คำว่าแนะนำแต่ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พิจารณาให้ในผู้ป่วยที่เป็น cirrhosis และมี minimal occlusive ของ thrombosis ก็คือ involvement เนี่ยน้อยกว่า 50% ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ครับข้อ1มี progression จากการ follow up ที่ 1-3 เดือนข้อ2มี compromise ของ SMVอย่างไรก็ตามครับในผู้ป่วยที่มีเพทเลตเขาที่น้อยกว่า 50,000 นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามี risk bleeding
นะครับจากการได้รับยาแอนตี้โคแอกูแลนต์ดังนั้นเนี่ยการจะให้ยาในกลุ่มนี้เนี่ยต้องเป็นการตัดสินใจเป็น case by case basis นะครับต่อมาครับว่าแล้วเราจะให้ยาแอนตี้โคแอกูแลนต์เนี่ยไปจนถึงเมื่อไหร่ครับข้อ1นะครับจนกว่าจะเกิด recanalization ของ pathway หรือว่าอย่างน้อยเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากการเกิด recanalization แล้วนะครับถ้าผู้ป่วยนะครับเป็นอยู่ในระหว่างรอการทำ liver transplantation เขาก็แนะนำให้ continue anticoagulant treatment ต่อนะครับแต่ว่าใน setting อื่นๆหมายความว่าในผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการรอทำ liver transplantation เนี่ยการพิจารณาจะให้ต่อหรือไม่ให้ต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับการ balance กันระหว่างประโยชน์ในการ prevent ของการเกิด recurrent thrombosis กับ risk ของการเกิด bleeding complication นะครับสุดท้ายครับ choice ของ anticoagulant เขาก็แนะนำให้เริ่มต้นด้วย low molecular weight heparin แล้วก็ต่อด้วยเป็น low molecular weight heparin เป็นวิตามิน K antagonist หรือว่าจะให้เป็น DOAC ก็ได้นะครับ DOAC เนี่ยเป็นยาที่มันใช้ได้ง่ายนะครับสะดวกในการ monitoring นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าข้อมูลในผู้ป่วยที่เป็น cirrhosis เนี่ยมันยังมีจำกัดอยู่อย่างไรก็ตามใน Bavino 7เองเขาก็ให้คำแนะนำมาไกด์เราเบื้องต้นนะครับว่าการใช้โดแอคในผู้ป่วยที่เป็นซิโรซิสถ้าเป็นชายผิว A ก็ไม่ได้มีเมเจอร์เซฟตี้คอนเซิร์นที่ต้องกังวลนะครับถ้าเป็นชายผิว B ก็บอกว่าควรใช้ด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยที่มีค่าของครีเอทินิน clearance น้อยกว่า30แต่ว่าถ้าเป็นชายผิว C ก็ไม่แนะนำให้ใช้ยากลุ่มโดแอคนะครับผมก็จะขอจบการบรรยายเพียงแค่เท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านที่ได้รับฟังจนจบก็จะได้รับความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยที่สามารถนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นchronic liver disease ได้นะครับก็ขอบพระคุณครับ